อุ๊ยที่นี่ที่ไหนไม่คุ้นเลยเราเป็นสาวอินเดียนะครับหลงทางมาอยู่ที่นี่ใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าสาวอินเดียคนนี้คือใครนะครับลองทายกันดูก่อนครับดูกันออกไหมจริงๆน่าจะดูออกอยู่แล้วนะมีรอยสักด้วยนะครับแต่งเครื่องประดับมาเต็มที่เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะจะเต้นระบำหน้าท้องโชว์ฮันเตอร์สักหน่อยนะครับแต่ว่าเครื่องประดับมันเรืองแสงนะฮะไม่แน่ใจว่าฮันเตอร์จะมองเห็นไกลๆไหมทั้งสีเขียวสีม่วงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้การเต้นระบำหน้าท้องโชว์ไปแล้วกันเผื่อจะใจอ่อนมาแล้วฮะมาใกล้ๆแล้วดันเป็นสีเดียวกันอีกสีม่วงนั่งมุมเดิมอ๋อไล่เพื่อนอยู่งั้นถอดรหัสต่อแล้วกันครับใกล้เสร็จแล้วฮะเครื่องนี้ถ่วงเวลาไปก่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆฮะเหมือนเขายืนคุยอะไรกันสักอย่างนะครับมีการเรียก มีการท้าทายไปละเล่นกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาไปแจมเดี๋ยวไปเต้นระบำหน้าท้องให้ดูเรียบร้อยครับน็อกไป1เหลือ2เครื่องอุ๊ยเร็วมากถอดรหัสกันเร็วมากรอบนี้เครื่องนี้ก็จะเสร็จแล้วน่าจะเป็นคนเมื่อกี้แหละฮะถอดรหัสทิ้งไว้ก่อนที่จะโดนล่าไปนะครับเดี๋ยวไปช่วยไม่เป็นไรรอบนี้เกมไวนะฮะลำหนึ่งเพื่อนมีคนโดนจ้องมองอยู่นะฮะดูที่ชื่อครับเปลี่ยนเป็นกล่องเพลงแบบช้าก่อนเอาเขาจะวาร์ปนะครับเงาอย่างนั้นไม่ต้องใช้เลยน่าจะไปล่าคนที่โดนเพ่งเล็งเอาไว้นะครับรู้ตัวหรือยังอ่ะน่าจะรู้แล้วโดนตีไปแล้วด้วยอะไรเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับไปคุณโจรไปฮิวกันคุณโจรจะวิ่งไปไกลเกินไปไหมจะฮิวไหมเนี่ยสักที่หนึ่งตรงนี้มาสักไกลเลยไม่รู้ว่ามีเครื่องไหนที่อ้าวเรียบร้อยครับเพื่อนไม่รู้เครื่องไหนที่แบบเพื่อนถอดเอาไว้นะฮะอ้าวประตูเปิดครับเพื่อนนั่งพอดีไม่เป็นไรรอบนี้เกมเดินไวมากฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาช่วยไหมแต่เรายังอยู่โอเคเราถือกล่องเพลงแบบช้าไว้นะครับด้านหลังตรงนี้น่าจะวางได้เอาโอ้เมื่อไหร่จะแก้บั๊กเรื่องมุมเนี่ยอ่ะทีนี้ว่าไงเอ้ยยังจะโดนอีกอ้าวแย่งช่วยไปแล้วครับโอเคเห็นไหมฮะครูดาวก็ช้านะครับฮันเตอร์ทำอะไรช้าไปหมดอยู่ในกล่องเพลงเราไปเปิดประตูรอนะครับอยู่ในกล่องเพลงแบบช้าเราไม่ช้าตามเขานะเราปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตรงหน้าประตูนี่ก่อนที่จะไปเปิดนะครับเราควรจะวางไว้สักกล่องนึงเพื่อเป็นการชะลอใครร้องเอื้อเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมเราวางไว้อย่างนี้เผื่อถ้าเกิดฮันเตอร์เดินมาจังหวะที่แบบจะเปิดประตูได้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็ชะลอเขาได้อยู่วางไว้ไกลๆนะฮะอย่าให้มันใกล้เกินให้เขาแบบต้องเดินมาเรียบร้อยครับคนเดิมไหมยังมีอีกหนึ่งกล่องนะครับช่วยได้ไหมอีกสองคนก็ยังไม่ได้ออกนะฮะใครร้องอีกแล้วอ่ะเก้าอี้ไหนอ่ะยังไม่วางนะครับวางแล้วโอเคไปฮะเราถือกล่องเพลงช้าไปวางไว้แล้วก็เต้นระบำหน้าท้องโชว์กันหน่อยจะได้ไหมมันต้องยืนนานพอสมควรเลยนะกว่าจะเต้นเราเป็นสาวอินเดียนะครับฮันเตอร์อยู่ไหนฮันเตอร์ยืนเฝ้าอยู่ตรงนู้นเห็นเราหรือยังไม่รู้แต่ว่าวางเพลงช้าไปดึงเพื่อนมาช้าไหมช้าไหมอันไงได้ผลเวิร์กเวิร์กมาเพื่อนมาอดเต้นเลยอ้าวหมอตีไม่โดนเรียบร้อยอย่างนี้รอดฮะมาท่ายิงปืนหรือยังไงเอาไม่ได้จะออกเดินออกซะงั้นไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอีกแล้วนะครับเราหลงมาจากอินเดียแล้วก็โผล่มากลางแมปด้วยเป็นอะไรที่ลังเลมากกลัววิ่งไปเจอฮันเตอร์นะครับไม่รู้เกิดมาใกล้กันไหมมุมนี้ไม่ค่อยดีเลยนะฮะมุมเกิดตรงนี้เครื่องนี้ก็เช่นกันครับเป็นเครื่องที่แบบโดนเพ่งเล็งได้ง่ายมากมันรู้สึกโอเพนเวิลด์ไงก็ไม่รู้
เฮ้ยใครอ้าวนี่ไงพี่กวางนั่งก่อนฮะนั่งยองๆก่อนภารกิจวันนี้นะครับอย่างน้อยสาวอินเดียคนนี้เนี่ยต้องแบบเต้นระบำหน้าท้องโชว์ให้ฮันเตอร์ดูให้ได้ก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมวันนี้พี่กวางด้วยไงพี่กวางดึงได้จะหาจังหวะเต้นโชว์ให้ได้เหมือนมีคนไล่อยู่นะฮะตรงนู้นวิ่งมาแล้วฮะเห็นเราหรือยังไม่รู้แต่ให้ไปกันก่อนพี่กวางนี้ถ้าเกิดสกิลยังไม่มานะครับมันเป็นอะไรที่หงุดหงิดใจมากผมว่านะฮะเขาน่าจะไม่สนใจเรานะครับจนกว่าเราจะเต้นระบำหน้าท้องให้เขาดูเห็นไหมน่าจะเห็นเราแล้วแต่ว่านี่ไงเขาไม่สนใจเราเนี่ยอุตส่าห์บิดไกลมาจากอินเดียไม่สนใจกันเลยเมินกันซะงั้นยัง5เครื่องอยู่เลยนะครับเครื่องเราน่าจะเป็นเครื่องแรกเครื่องที่2แล้วนะครับเพื่อนทำอะไรกันอยู่อ๋อเหลือ3เครื่องแล้วครับโอเคเพื่อนก็ช่วยกันอยู่นะตรงนี้เครื่องนี้ปลอดภัยส่วนใหญ่ฮันเตอร์ไม่ค่อยเดินมาโอเคครับเครื่องสุดท้ายยังไม่ได้ยินเสียงระฆังดังเลยนะฮะแสดงว่าสกิลของเจ้ากวางยังไม่มานะครับควรจะติดเปิร์กโหลดสกิลเองมานะมันเป็นเปิร์กที่เวลาเราวิ่งตามเซอร์ไวนะครับแถบสกิลจะโหลดขึ้นมาเองเรื่อยๆจนเต็มนะครับควรจะใช้นะสำหรับพี่กวางนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลนั้นแล้วแบบเล่นยากเหมือนกันเพื่อนมาแล้วผมว่าเร่งความเร็วสักหน่อยเหลือเยอะเกินไปโอเคฮะโอ้เพื่อนติดเปิร์กเติมเลือดมาด้วยน่าจะรอดหมดนะครับเหมือนเดิมฮะตรงหน้าประตูเดี๋ยววางกล่องเพลงแบบชะลอไว้นิดนึงนะครับเวลาเปิดประตูจะได้แบบแต่ว่าพี่กวางเขาดึงได้อ้าวทีเดียวน็อกตาแดงแน่นอนเพื่อนไม่ต้องวางแล้วครับเปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนไล่ตั้งนานเพิ่งมาตีได้ตอนที่แบบประตูจะเปิดแล้วนะครับไกลไหมอ้าววางทำไมแล้วก็หยิบใหม่ทำไมวางๆหยิบอ๋อวันนี้ forward ใช่ลืมไปว่ามี forward มาด้วยจังหวะพุ่งชนช่วยเพื่อนแน่นอนฮะก็เลยวางก่อนมาฮะไปช่วยเพื่อนกันไปเต้นระบำหน้าท้องฮันเตอร์ดูกันจะได้เต้นไหมที่กายก็อยู่อ้าวโดนดึงแล้วครับสกิลมาแล้วนะฮะมาตอนไหนเนี่ยดูสถานการณ์ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งพูดพลาดไปเขายังไม่เห็นเราควรจะแบบอ้าวรีบยิงจังเลยเพื่อนอ๋อจะโดนล่านะฮะก็เลยรีบหนีก่อนปุ่มแล้วฮะเก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหมจังหวะนี้เลยเราถือกล่องเพลงช้าอยู่นะครับวางไว้ข้างๆเห็นไหมเห็นตีไปแล้วอย่างก่อนฮะยังไงฮะพังเครื่องงั้นช่วยเลยไปยังไม่กันนะฮะเพราะว่ารอบแรกอยู่ไอ้เขาไปเองก่อนเผื่อไปล้มตรงนู้นจะได้ช่วยตรงนู้นได้อ้าวโดนดึงแล้วเพื่อนไม่เล่นไม้อ่ะไม้ก็มีอยู่น่าจะลากมาเก้าอี้เดิมนะครับเผื่อเพื่อนไปล้มตรงเก้าอี้ตรงนู้นนะฮะใกล้ประตูมีอีกตัวนึงนี่ไปยังได้ไม่ไกลเลยไม่เป็นไรมันยังไม่เห็นจังหวะวางเซอร์ไวนะครับมองเราไม่เห็นเราก็วางไปรอเขาตีรอเขาพังเครื่องแล้วค่อยดึงเอ้ยเพื่อนโอ้โหรีบดึงเกินไปอ่ะรอมันตีก่อนก็ได้เรียบร้อยเพื่อนนั่งรอบที่2นั่งหรือยังเฮ้ยยังไล่เราอยู่ไล่ไหมเพื่อนรีบดึงไปหน่อยครับเมื่อกี้ควรจะแบบให้มันตีก่อนอ่ะตามเรามาสวยเลยฮะอย่างนี้ถ่วงเวลาก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมีเปิร์กดึงตัวเองไหมคิดว่าน่าจะมีครับเดินกลับไปแล้วกลับไปไหนล่ะมานี่ก่อนเพื่อนยืนแล้วสวยเลยมานี่เลยมาจะเต้นระบำหน้าท้องให้ดูโอ้ไม่มีกล่องดนตรีแล้วเสียดายมานี่มาไหมมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าหัวใจเต้นอยู่เอามาครับเป็นผลเห็นไหมสาวอินเดียเสน่ห์แรงจะตายมานี่ถ่วงเวลาให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนน่าจะไปประตูนู้นหรือไม่ก็หาหลุมอยู่แป๊บหนึ่งถ่วงเวลาอีกแป๊บหนึ่งมาดิไม่ป่าด้วยนะฮะไม่ป่าด้วยป่าแล้วไม่โดนไปละไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอีกแล้วนะครับหลงมาอีกแล้วแต่ละที่ไม่ซ้ำกันเลย
เฮ้ยนั่นใครยืนหันไปหันมาอยู่พี่กวางนะครับวันนี้กวางฟรีไงก็เลยเล่นกันเยอะเลยนะครับเปลี่ยนตำแหน่งก่อนได้เสร็จแล้วนะฮะเครื่องนี้เดี๋ยวผมว่าเราเต้นระบำหน้าท้องให้ลัคกี้กายดูสักหน่อยแล้วกันลัคกี้กายดูเราเต้นนะเราจะเต้นระบำหน้าท้องให้ดูอิมพอร์ตมาจากอินเดียเลยรอแป๊บหนึ่งเอ้าเสร็จแล้วนี่ไงเต้นแล้วเอ้ยลัคกี้กายไม่ดูอ่ะดูแล้วฮันเตอร์ก็มาเดี๋ยวฮันเตอร์ค่อยก่อนอย่างน้อยก็มีสวายดูแล้วนะครับคนหนึ่งเป็นไงมั่งเมื่อกี้เต้นสวยปะอยู่ตรงนู้นฮะลัคกี้กายก็ยืนงงอยู่นะครับว่าเมื่อกี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นอึ้งไปเลยพี่กวางนะฮะเดินอยู่ตรงนี้พี่กวางว่าไงพี่กวางรู้สึกพี่กวางจะเดินเข้ามาด้วยเอามาจริงครับลัคกี้กายไปแล้วเอาละฮะตรงนี้ครับเดินมาไหมเดินมาไหมเฮ้ยเดินมาเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่เห็นเฉยไม่เห็นซะงั้นโอเคสกิลเข้ามาแล้วครับคนนี้เขาเอาเปิร์กสกิลมาถอดรหัสต่อแป๊บๆนะฮะเครื่องสุดท้ายแล้วยังไม่อะไรเลยนะครับเร็วมากช่วงนี้เซอร์ไวถอดรหัสกันเร็วมากเลยไม่รู้ไปเรียนวิชาอะไรกันมาคำนวณเร็วกันขึ้นเรียบร้อยครับประตูตรงนู้นใช้วิธีเดิมวางกล่องเพลงช้าไว้นะฮะแต่ว่าพี่กวางอีกแล้วไงดึงได้ไงไม่เป็นไรวางไว้ก่อนเผื่อมันจะพอช่วยได้ประมาณนี้แล้วกันครับเสียดายนะฮะยังไม่ได้เต้นระบำหน้าท้องให้ฮันเตอร์ดูเลยแต่อย่างน้อยสวายก็เห็นแล้วคนนึงว่าเราเต้นเป็นอิมพอร์ตมาจากอินเดียจะได้ไม่เสียค่าเครื่องบินฟรีมาไกลอ่ะนี่มาอีกแล้วฮะคนเดิมมาเดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวจะเต้นโชว์อีกรอบหนึ่งเป็นคนที่รักการเต้นนะฮะมาสักไกลก็ต้องเต้นให้ดูหน่อยนี่เพื่อนดูนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปเพื่อนดูก่อนเพื่อนดูเราเต้นก่อนอ่ะมีการตอบรับแป๊บหนึ่งกำลังจะเต้นไอ้ฮันเตอร์เข้ามาฮันเตอร์เอ้าฮันเตอร์มาดูฮันเตอร์มาดูตามาแล้วเอ้าแล้วยืนทำไมเพื่อนโอ้โหตาแดงด้วยตาแดงด้วยเพื่อนบอกไม่น่าดูเลยเพื่อนไม่ดูเลยว่ามันกำลังหมุนเชือกอยู่ไม่หลบเลยมันไม่จับด้วยนะครับอ้าวแสดงว่ายังเห็นเราอยู่แสดงว่ายังเห็นเราอยู่ยังไงยังไงยังไงรอชาร์จชาร์จทำไมตรงนี้ช้านะฮะตรงช้าตามาอุ้ยอุ้ยตาแดงไปแล้วไม่ได้แล้วไปก่อนเพื่อนเป็นห่วงนะฮะสาดูเราเต้นระบำหน้าท้องแต่รอดนะครับสุดท้ายก็รอดกันหมดเพื่อนไปช่วยอยู่ตาไม่แดงแล้วฮันเตอร์